การทำเกษตรผสมผสานทำได้ดีแต่เฉพาะในที่ดินที่มันไม่ดีที่ดินที่ไม่ค่อยได้เรื่องก็ทำไปแต่ที่ดินที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะทำพืชเพื่อเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยเนี่ยอันนี้เห็นอย่างไรมีคนเขาแย้งอย่างนั้นผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับก็ย้อนกลับมาที่เดิมถ้าทำอย่างเดียวนั้นแน่ใจเรื่องตลาดหรือเปล่านะครับมันมีระบบสมัยใหม่เชิงสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงตอนด้วยกันนักพัฒนาหน้าไหนหน้านั้นรายไหนรายนั้นเข้าไปปั๊บเพิ่มรายได้ดูทางเดียวเพิ่มรายได้จะทำยังไงให้เกษตรกรนั้นเพิ่มรายได้ทนนั้นมีหัตถกรรมเพิ่มเติมเข้าไปอะไรไม่รู้ดูเป็นตัวเงินอยู่ตลอดเอาเป็นวัดว่าไอ้การหลุดความยากจนนั้นคือเงินตราที่ได้รับขึ้นมานะครับแต่ว่าตรงข้ามเราค่อนข้างจะทำกลับกันคือว่าจุดแรกที่เราเข้าไปจังหวะแรกที่เราเข้าไปในโครงการพระราชดำริทั้งหมดนั้นจะรักษาอิสรภาพเสรีภาพของเกษตรกรได้อย่างไรก็คือว่าตัดค่าใช้จ่ายลงจนเกือบไม่มีเลยทำยังไงให้เขาเดินไปหลังบ้านนั้นมี 7-Eleven อยู่หลังบ้านเขาคือมีร้านชำของตัวเองร้านชำส่วนตัวแล้วส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือว่าอีกทีอันนี้แหละครับเรื่องมาร์เก็ตติ้งเข้ามาว่าจะผลิตเพื่อป้อนตลาดอย่างไรแล้วสมัยทำไมพอพูดอย่างนี้เนี่ยผมดูสีหน้าท่าทางสองท่านนี้ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ใช่ไหมผมไม่มีปัญหาอะไรเชิญครับผมอยากจะเพียงแต่แจงออกมานะครับว่าการทำไร่นาผสมผสานมันมี3เหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกก็คือถ้าใช้สัพพนันนะครับเพราะว่าการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะทำในรูปแบบไหนมันเป็นการพนันกับธรรมชาติทั้งนั้นพอฝนจะมาไม่มาแมลงจะมาหรือไม่มาหรือจะอะไรก็แล้วแต่การทำผสมผสานนั้นมันเป็นการแทงกั๊กแทนที่จะแทงวินก็หมายความว่าเสียงน้อยลงอ๋อนี่เดี๋ยวนี้รู้ว่าจะมานี่เป็นเรื่องการพนันเหมือนกันนะก็ได้จากอาจารย์นี่แหละประเด็นที่สองเป็นเรื่องของนี้ไปถ้าเผื่อทำให้มันถูกต้องแล้วอาจจะมาโอกาสที่แมลงจะลงมันก็จะน้อยลงมันจะเกื้อกูลกันมันจะเกื้อกูลกันแล้วก็มันอาจจะไล่แมลงซึ่งกันและกันแมลงอาจจะมีโอกาสแผ่ไปได้ในเนื้อที่ที่กว้างกว่าหรือว่ามันจะมีคือมันไปกับวัฏจักรชีวิตของแมลงด้วยครับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะมองว่าแมลงเป็นศัตรูที่จะต้องเข็นฆ่าให้ตายทุกตัวนั้นมันก็อาจจะน้อยลงถ้าแมลงชอบกินต้นนี้แต่ต้นข้างๆมันเป็นคนละประเภทกันมันก็เลยอาจจะไม่ไปชอบกินต้นนั้นหรือว่ามันแพ้กับต้นนั้นมันไม่แพร่ขยายอย่างรวดเร็วมันไม่แพร่ขยายอย่างรวดเร็วมากกว่านะฮะแล้วประเด็นที่3เป็นประเด็นที่ท่านเลขาสุเมธยกขึ้นมานะฮะซึ่งก็มีคือ2ประเด็นแรกเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำเกษตรเพื่อเซ็งลี้ก็ยังเป็นประเด็นที่พึงพิจารณาแต่ว่าประเด็นที่3นั้นก็หมายความว่าถ้าจะหันหลังหรือว่าให้เกษตรเชิงพาณิชย์นั้นเป็น priority ต่ำๆนะฮะก็เป็นเหตุผลอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเผื่อเราต้องการจะไม่ต้องการจะไปพึ่งตลาดในการบริโภคของเราอะไรต่างๆเราก็ต้องปลูกไว้หลายๆอย่างถูกไหมฮะเพื่อจะได้เป็นมินิมาร์ทหรือว่า 7-Eleven ให้มันทั่วๆไปดีไหมฮะหลายๆบริษัทเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่หลังบ้านนะฮะเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าดีมากแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดนะฮะเกษตรกรถึงปลูกพืชเซงลีปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อเซงลีโอ้โหเมื่อแขกพูดภาษาจีนนี่น่าดูนะครับปลูกเพื่อเชิงเดียวเพื่อเซงลีด้วยนะฮะเอาง่ายๆถ้าจะปลูกเพื่อเซงลีเนี่ยนะฮะทำไมถึงไม่แบ่งบางส่วนปลูกข้าวโพดบางส่วนปลูกมันสำปะหลังเอาง่ายๆนะฮะเชิงพาณิชย์มากๆทั้งสองพืชแต่ก็ไม่เคยทำอย่างนั้นผมเชื่อว่าอาจารย์ยังเชื่ออยู่ว่าบางแห่งต้องปลูกเชิงเดียวแล้วปลูกพืชเซงลีอย่างที่อาจารย์มาพูดจริงไหมครับพยักหน้าชัยครับจริงครับก็คงต้องมองว่าเราจะผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ให้มากที่สุดคือหมายความว่าก็จะต้องทำรูปแบบของโซนนิ่งระดับหนึ่งหมายความว่าพื้นที่ไหนที่ดินเป็นอย่างไรน้ำพร้อมเพียงแค่ไหนการผลิตทางการเกษตรมันก็ต้องให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่นั้นบางที่คงจะต้องปลูกเชิงเดียวบางที่คงจะปลูกในเชิงผสมผสานผมไม่เชื่อว่าจะมีระบบไหนระบบใดที่เหมาะสมกับทุกพื้นที่อันนั้นคงไม่มีแน่นอนเหมือนกับว่าเราควรจะมองมีแมโครแพลนนิ่งหรือเราควรที่จะมองภาพประเทศทั้งหมดแล้วก็บอกโซนนี้ปลูกอะไรโซนนี้ปลูกอะไรเป็นการมองจากผู้เชี่ยวชาญผมรู้มุมมองของอาจารย์ธีระเนี่ยคล้ายๆกับกระทรวงเกษตรเลยผ
ผมเคยฟังดร.อนันต์ดาโลดมก็พูดเหมือนกับดร.ธีระแล้วกระทรวงเกษตรก็มักจะนิยมว่าแบ่งโซนแล้วก็ให้เกษตรกรมาจดทะเบียนนะว่าเกษตรกรนี้ปลูกมันเกษตรกรนี้ปลูกข้าวเกษตรกรนั้นปลูกอะไรก็ให้เป็นเรื่องๆไปแล้วก็รัฐวางแผนควบคุมแต่ช่างตรงข้ามกับดร.สุเมธดร.สุเมธบอกมีที่ชาวบ้านให้ผสมเข้าไปอยากจะปลูกอะไรก็ผสมให้เขาเป็นตัวของเขาเองแล้วก็พยายามลดรายจ่ายก่อนแทนที่จะคิดถึงรายได้อันนี้จะว่าอันนี้เราออกรายการมองต่างมุมหรือคิดด้วยก่อนครับไม่ทราบเลยครับว่าพอดีขอคิดต่างมุมก็แล้วกันอย่างนี้ผมเชื่อว่าบางพื้นที่ก็เหมาะสำหรับผลิตเชิงเขาเรียกเกษตรเชิงการค้าใช่ไหมครับบางพื้นที่จะเหมาะกับการเกษตรผสมผสานมันไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำอ่ะแต่เรื่องโซนนิ่งเนี่ยนะฮะแต่เรื่องโซนนิ่งเนี่ยเราไม่ได้เชื่อว่าจะต้องบังคับเกษตรกรแต่ว่าเราต้องการจัดโซนิ่งเพื่อจำแนกให้ได้ว่าเราควรจะทางภาครัฐเองนักวิชาการมันก็ไม่ได้มากมายอะไรก็ควรจะต้องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นถ้าพื้นที่นี้เนี่ยมันศักยภาพมันเหมาะสำหรับผลิตพืชสักอย่างเนี่ยภาครัฐนักวิชาการทั้งภาครัฐเอกชนก็ตามแต่เนี่ยก็จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสำหรับพืชนั้นสำหรับกลุ่มเกษตรนั้นครับงั้นมีเทคโนโลยีทางการเกษตรเวียงแหทั่วประเทศเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกครับแล้วงั้นที่แบบไหนครับที่ควรจะทำอย่างที่ดร.สุเมธพูดมันไม่คงไม่ใช่พื้นที่อย่างเดียวนะครับมันเรื่องความพร้อมของชุมชนในพื้นที่เรื่องของความพร้อมของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมากมายด้วยอันนี้คงต้องลงลึกอ่ะคงครับครับถ้างั้นเดี๋ยวจะหลงประเด็นไปความจริงพูดทางเดียวกันหมดเลยนะครับพูดทางเดียวกันหมดไม่ได้ขัดกันเลยแต่เพียงแต่ว่าไปแบ่งกิจกรรมเป็น2ลักษณะที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันแล้วตอนสุดท้ายผมบอกขอเวลาให้ผมจบประโยคสักนิดนึงก็ลืมประโยคนั้นไปขั้นต้นเนี่ยจะทำเกษตรเซงลีหรือไม่เซงลีไหนใช้คำนี้แล้วนะครับก็เซงลีไปตลอดก็แล้วกันอะไรก็แล้วแต่เกษตรกรนั้นควรจะมีการันตีอะไรสักอย่างก่อนไม่ว่าจะเป็นพืชเดียวพืชเดียวขั้นต้นเนี่ยในพื้นที่เล็กไปดูกันก็ได้นะครับ1ไร่2ไร่อดอยากยังไงขายไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นึกเลยครับว่าราคาพืชไอ้พืชเดียวนั้นมันจะเป็นไปอย่างที่นึกอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเกษตรกรก็บอกกระทรวงบอกให้ปลูกยังไงอย่าปลูกเว้ยไปปลูกอย่างอื่นแทนนะนี่พวกเกษตรกรเขามาเล่าไอ้ผมกระทรวงก็บอกกระทรวงเกษตรบอกให้ปลูกอันนี้ให้เป็นอันที่รู้กันเลยอย่าปลูกเพราะไม่งั้นทุกคนจะปลูกอย่างนี้หมดแล้วมันก็ออกมาแล้วเสร็จแล้วไม่มีใครมาแก้เพราะฉะนั้นขั้นแรกเนี่ยนะครับไอ้2ตัวอยู่ร่วมกันได้ครับแล้วเราทำให้ดูที่เมืองกาญคือ1เกษตรเพื่อกินเพื่ออยู่ซะก่อนการันตีมีระบบอินชูแรนซ์ของเกษตรกรเองเนี่ยนะครับเป็นอันว่าอิสระและขายได้และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งนั้นอันนั้นแหละครับเพื่อเสียงนี้และไม่ใช่ผมยืนยันไม่ใช่โซนนิ่งไอ้โซนนิ่งเป็นส่วนประกอบโซนนิ่งของกระทรวงเกษตรนี่วิชาการว่าโซนนิ่งนั้นเกิดที่เอฟฟิเชนท์ที่สุดคือโซนนิ่งโดยตลาดครับตลาดครับที่ไหนเนี่ยเขามีความต้องการดีแมนตลาดเท่าไหร่แล้วปลูกอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าตรงนี้เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนเลยปลูกพืชไร่พืชสวนแล้วเสร็จแล้ววิ่งตามขายไม่ใช่พื้นที่ประมาณ800ครอบครัวที่เมืองกาญเนี่ยนะครับแล้วเก็บรีเซิร์ฟไว้เลย5ไร่สำหรับเซงลีโดยเฉพาะไม่มีออเดอร์ไม่ผิดครับมีใหญ่ว่าทางกระทรวงกรมวิชาการบอกตรงนี้มันควรจะปลูกไอ้พืชด้านพืชนี้ไม่สนเพราะของจริงๆเนี่ยคือตลาดตลาดใหญ่เข้ามาแล้วก็ออเดอร์โอเคเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันอะไรเอา888ว่ามาเอากำหนดให้แน่ชัดเลยการันตีราคากันแล้วจริงๆแล้ว5ไร่ของ800 8 5 40 4,000 ไร่นะครับครับคนพิ้งผลิตออกมาในทางเดียวกันมันก็ตรงกับที่อาจารย์ว่ามันนั่นเองคือว่าไอ้ตรงนี้ละส่วนพืชเดียวก็พืชเดียวไปนะครับวิชาการเราตอนหลังเท่านั้นเองว่าโอเคปีถัดไปอยู่จะปลูกซ้ำได้ไหมเดี๋ยวแมลงมาเริงลงนะครับตลาดเขามีให้เลือก3อย่างเนี่ยเลือกอย่างดีไหมเพื่อให้มันเกิดหมุนเวียนอะไรต่ออะไรไปเพราะนั้น2ตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันและควรไปด้วยกันครับไม่ใช่ว่าจะปลูกพืชเดียวอย่างเดียวแล้วได้เงินมาแล้ววิ่งไปซื้อข้าวกินหรืออะไรต่ออะไรกินผมว่านั้นอยู่อย่างไม่ค่อยเฉลียวฉลาดเท่าไ